สวัสดีค่ะแนะนำตัวกันก่อนนะคะชื่อปูนะคะอายุ33ปีตอนนี้แต่งงานแล้วมาอยู่กับสามีที่เมืองวีสบาเดนประเทศเยอรมนีนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เยอรมันได้ประมาณ5วันเท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้ไปเรียนยังไม่ได้ทำอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันก็คือจะรอเรียนอีกทีเนี่ยก็คือเป็นต้นปีหน้าเลยก็เลยตอนนี้มีเวลาว่างก็เลยอยากจะมาทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเกี่ยวกับเมืองวิสบาเดนนะคะเป็นเมืองที่แบบคนไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่เนาะเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในเยอรมนีนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงความประทับใจนะคะที่วันแรกเลยที่มาเหยียบแผ่นดินเยอรมันนะคะก็คือมาถึงเนี่ยทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะเขาก็มีดอกไม้นะคะแบบมีเวลคัมกิฟต์เล็กๆมาให้เราด้วยนะคะเหมือนกับแบบเวลคัมทูเยอรมันแล้วก็แบบยินดีด้วยนะคะกับแบบชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานใหม่คู่ดีใจสำหรับคู่แต่งงานใหม่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งที่ได้มานะคะที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้มาก็จะมีแบบเป็นช่อดอกไม้นะคะสีเยอรมันมากจะบอกว่าเป็นสีส้มนะคะก็ข้างในก็เป็นดอกไม้แบบน่ารักเราก็แบบเอาวางไว้ประดับบ้านนะคะตอนนี้แล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะคะให้มาอันนี้จะเป็นของคนนี้นะด้านในก็จะเป็นการ์ดนะคะเป็นการ์ดแล้วก็จะมีเขียนแบบ congratulation นะคะสำหรับครอบครัวใหม่อะไรอย่างนี้ข้างในก็จะมีอีกเป็นเหมือนคูปองนะคะคล้ายๆกิฟต์วอลเชอร์สำหรับไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะมูลค่า40ยูโรนะคะอันนี้เราก็เอาไปใช้ได้เลยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นการ์ดแล้วก็มีบาร์โค้ดให้เวลาเราไปซื้อของเขาก็ยิงนะคะยิงบาร์โค้ดตามจำนวนเงินที่ซื้อไปนะคะจนกว่าจะครบ40ยูโรแล้วก็ของเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะอีกอันหนึ่งนอกจากจะเป็นช่อดอกไม้แล้วเนี่ยก็จะเป็นกิฟต์วอลเชอร์นะคะเป็นร้านอาหารชื่อร้านนี้เลยคาเฟ่อะไรสักอย่างหนึ่งฮาเฟนบริดจ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ่านเอาแล้วกันเนาะก็จะได้เป็นคูปองนะคะเป็นร้านอาหารร้านนี้เลยมูลค่า40ยูโรเหมือนกันนะคะเนี่ยร้านอาหารก็จะมีเป็นอาหารประมาณนี้นะคะอันนี้แบบเราเอาไว้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของร้านอาหารนะคะแล้วก็ถ้าไปยังไงแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะก็นี่ก็เป็นความประทับใจแรกที่เหยียบแผ่นดินเยอรมันนะคะจะบอกว่าอพาร์ตเมนต์ที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์แบบเล็กมากคือมีแบบ3ครอบครัวเท่านั้นเองแต่ว่าเรารู้สึกอบอุ่นมากแล้วแบบเขาอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวเหมือนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกโชคดีมากเลยที่ได้มาอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันเป็นคลิปสั้นๆถ่ายจากมือถือง่อยๆ iPhone 5S ของเราเองนะคะและเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดูรอบๆเมืองวิสบาเดนหรือว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่อื่นยังไงก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะคะในระหว่างที่ว่างอยู่ในขณะนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ